ไปไหนได้ตอนนี้ต้องแฉเรื่องกัญชาก่อนในกระเป๋ามีอะไรครับเอาอย่างนี้ผมเข้าใจวันนี้ก็จะจบนะผมก็จะปฏิบัติภารกิจตามเดิมนะช่วงนี้เหมือนการแข่งขันนะครับวิ่ง400เมตรรอบสนามฟุตบอลช่วงนี้เป็นช่วงกลางเพราะวันที่24 25 26ไปยันถึงสิ้นเดือนพยายามเลี้ยงตัวเองไว้เลี้ยงตัวเองอะไรเลี้ยงตัวเองให้อยู่ในกระแสก่อนแล้ววันไหนเริ่มหนักวันที่1 2 อาทิตย์สุดท้ายเข้าโค้งสุดท้ายอันนี้ต้องจัดหนักจัดหนักการเลือกตั้งครั้งนี้ที่คุณถามผมเรื่องการซื้อเสียงหลักฐานที่เห็นใน TikTok มันไม่ชัดหรอกครับอย่างที่ผมบอกมันต้องครบองค์ประกอบเหมือนคนเล่นไพ่อะครับอุปกรณ์การเล่นคนเล่นเงินต้องมีให้เห็นในเวลาเดียวกันอย่างคุณเห็นเงินแล้วยังไงคุณเห็นรายชื่อแล้วยังไงคุณเห็นจนจดรายชื่อแล้วยังไงถูกไหมครับเขาอาจจะติดหนี้กันให้เงินกัน300 500มันก็ได้ดังนั้นเรียนให้ทราบว่าหลักฐานที่ผมจะนำไปให้กกต.ในเรื่องของการซื้อเสียงจะต้อง 90% ครับ 90% ผมถึงจะทำจดหมายร้องและผมมั่นใจเลยมั่นใจที่ไหนผมขอเรียนให้ทราบอีกครั้งมั่นใจเลยที่มีการจ่ายเงินจ่ายทองที่เอาไล่จากกรุงเทพก่อนนะ 1. นนทบุรี 2. อยุธยา 3. สระบุรี 4. โคราช 5. บุรีรัมย์ 6. สุรินทร์ 7. ศรีสะเกษ 8. อุดร 9. อำนาจเจริญ 10. ยโสธร 11. ระนอง 12.ชุมพร13พังงา14ภูเก็ต15กระบี่16สงขลา17ยะลา18สตูล19ลำปางเหนือแล้วนะ20กาญจนบุรีผมเรียนให้ทราบฮะหลักฐานทั้งหมด20จังหวัดอยู่ในมือผมผมติดต่อสายผม1คนที่เดินเช็ครายชื่อคืออสม.ประจำหมู่บ้านอันนี้บุคคลสำคัญเลยครับ 80% ตอนนี้เป็นอสม.นะครับที่เหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่าหาว่าผมกล่าวหานะอย่าหาผมกล่าวหาแต่รอให้เห็นหลักฐานผมเสียก่อนแล้วอย่าสะดุ้งแล้วกัน2 อัตราการจ่าย 1 ค่าประชุมพูดง่ายๆว่าถ้ามาฟังประชุมอยู่ในห้องศาลาประชุมอะไรอย่างเงี้ย100ถึง300ถ้าเรียกไปฟังปราศรัยใหญ่นะครับฟังปราศรัยทีนึงนะ300 500ถ้ามากระบะนี่จะมีคนขนมา3คน5คนได้800ถึง 1,000 นะครับถัดไปเป็นการมัดจำยังไงมัดจำไว้ก่อนนะครับและขอจดชื่อจดเบอร์โทรศัพท์บางที่เช่นอำนาจเจริญขอเก็บบัตรประชาชนเลยมัดจำไว้500 400 500เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วพอใกล้วันหรือวันเลือกตั้งที่เรียกว่าคืนหมาหอนก็จ่ายกันอีก 1,000 ถึง 1,500 อย่าลืมนะครับเงินจำนวนนี้รวมกันแล้วเนี่ยที่ไปฟังปลาสายไปประชุมจ่ายเงินมันร่วม 2,000 3,000 คุณคิดว่าเงิน 2,000 3,000 ที่บ้านนอกไกลพื้นที่เนี่ยเอ้ยมันเยอะนะมันเยอะตรงไหนมันเยอะตรงที่ว่ายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วตอนนี้เนี่ยยังเป็นการประมูลกันอีกไอ้พักนี้ให้มาตกลงให้มาเท่าไหร่ 1,500 ไอ้นี่ให้เท่าไหร่ 2,000 ไอ้นี่ให้ 2,500 ไปเลยมันประมูลกันแบบนี้ผมถึงว่าประเทศไทยเนี่ยราคามันถูกราคา 2,000 3,000 มันซื้อประเทศไทยได้แล้วแล้วจะไปห้ามชาวบ้านเขาไม่ให้เอาได้ไหมไม่ได้หรอกครับจะไปบอกชาวบ้านเอ้ยอย่ารับเงินนะ
รับเงินเป็นพวกโกงประเทศโอ้ยไม่มีใครสนใจหรอกครับนะครับรับหมดนะรับทุกพรรคนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่คุณถามผมว่าผมจะไปยื่นกกต.ไหมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ผมจะไปยื่นแน่นอนแต่ผมต้องการที่มันชัดระดับ 90% ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ที่ผมมีก็70บ้างละ60บ้างแล้วครับเช่นเห็นคนมาจดรายชื่อเห็นเงินวางอยู่แต่ไม่รู้อะไรเอาแล้วอย่างนี้ไปหากกต.กกต.จดรายชื่ออะไรรู้ไหมครับมีรายชื่อไม่มีเงินมีรายชื่อมีอสม.ขี่จักรยานไล่ถามแต่ไม่มีหลักฐานว่าเอาให้ใครเพราะฉะนั้นคุณฟังให้ดีนะเรียนถึงประชาชนที่จะส่งคลิปให้ผมนะครับเพราะบางคนทวงผมหมื่นหนึ่งครบไม่ชัด1องค์ประกอบนะครับคนจ่าย2คนรับ3ถ้ามีอื่นๆเช่นอยู่ในระหว่างคนเยอะๆผมไปทำไอ้ผมเบอร์100หน่อยนะผมให้เงินคุณช่วยแทงช่วยลงเบอร์100หน่อยไอ้อย่างนี้มันจัดฉากมันจัดฉากได้ในสถานที่ต้องมีคนต้องให้เห็นนะครับและการอัดเนี่ยไม่ใช่เสียงอย่างเดียวบางคนส่งผมมาแต่เสียงไม่มีภาพก็ใช้ไม่ได้ผมเนี่ยคือกกต.ภาคประชาชนตอนนี้พรรคที่เริ่มมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงเป็นพรรคใหญ่เดิมที่คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้หรือว่ามีหลายพรรคเพิ่มมาเยอะแยะมากมายพรรคบ้านะไอ้พักบ้านั่นเนี่ยคุณเอ้ยนี่ถ้ามันได้สีส้มไปนะตายห่ากันพอดีนี่ดีนะครม.นะสุดท้ายไม่ได้นี่ถ้าได้นะผมบอกว่าเรียบร้อยประเทศไทยเวฟ้าดินเนี่ยยังมีจริงนะผมบอกให้พูดกันในสภาพูดกันที่ไหนเจอผมพูดหน้าทำเนียบทีเดียวเข้าล็อกไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้เนี่ยเงินเนี่ยทุกวันเนี้ยจ่ายกันทุกพักคุณบอกมาสิว่าพักไหนไม่จ่ายผมยังมีพักฟ้าดินเนี่ยไม่จ่ายดังนั้นวิธีการจ่ายเนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรให้ชาวบ้านไม่รับเงินอันนี้ลืมไปเลยอย่าไปคิดประการที่2จ่ายแล้วไปจับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายชาวบ้านบอกมีหลักฐานพอผมตามหาก็บอกว่ามีแต่เสียงบางคนก็บอกว่าถือเงินนะแล้วก็แผ่นพับไอ้ชื่อพรรคแล้วก็มาอย่างนี้แล้วมันจะไปได้ประโยชน์ยังไงถูกไหมล่ะครับผมจะบอกให้ผมมีวิธีแต่เอาละตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับเอาประเภทยุบไปเลยโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคขอบคุณมากเอาอีกไหมไม่เอาแล้วนะครับยกเลิกเลยครับยกเลิกเลยครับฮะยกเลิกหน่อยหนักเออจะแข็งอีกนานเท่าไหร่